ท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศทั้งยังเป็นท่าเรือที่มีขนาดใหญ่ติดอันดับสำคัญของโลกบนเนื้อที่กว่า 10,000 ไร่ที่มีอัตราการขนถ่ายสินค้าเข้าออกจำนวนมหาศาลอยู่ตลอดเวลาทำให้จะต้องมีการจัดทำสารระบบและรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญของการเข้าออกของเรือสินค้าและผู้ที่เดินทางมากับเรือในแต่ละลำอย่างถูกต้องและแม่นยำจุดตรวจท่าเรือแหลมฉบังตั้งอยู่ณอาคารสำนักงานท่าเรือแหลมฉบังมีระยะทางจากที่ทำการถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองศรีราชา12กิโลเมตรและระยะทางถึงตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี17กิโลเมตรโดยมีหน้าที่รับผิดชอบในพื้นที่ของท่าเทียบเรือแหลมฉบังซึ่งมีเรือเข้าออกประมาณ 1,200 ลำต่อเดือนโดยมีภารกิจในงานตรวจบุคคลและพาหนะทางน้ำดังนี้ 1. การตรวจบุคคลโดยสารทางน้ำ 2. การตรวจคนประจำพาหนะทางน้ำ 3. การเพิ่มลดคนประจำพาหนะทางน้ำโดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้การตรวจคนโดยสารทางน้ำเจ้าหน้าที่จะมีการตรวจตารางการเดินเรือจากเว็บไซต์ในแต่ละวันโดยเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะต้องแจ้งกำหนดวันและเวลาที่พาหนะจะเข้ามาถึงท่าในราชอาณาจักรต่อเจ้าหน้าที่ตามแบบตม 2/1 ล่วงหน้า24ชั่วโมงก่อนเรือจะเข้ามาในราชอาณาจักร 2. เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะยื่นบัญชีคนโดยสารตามแบบตม 3/1 และบัญชีประจำพาหนะแบบตม 4/1เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบแบ็กลิสต์จากระบบสารสนเทศตรวจคนเข้าเมืองหรือ PBIX ขั้นตอนการตรวจคนประจำพาหนะหลังจากได้รับการตรวจสอบในขั้นตอนเบื้องต้นแล้วเมื่อถึงวันที่เรือเดินทางเข้ามาถึงเจ้าหน้าที่จะเดินทางไปตรวจเรือตามวันและเวลาที่ได้แจ้งไว้ในแบบตม 2/1 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องโดยจะต้องลงลายมือชื่อและเวลาในการตรวจเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบบัญชีคนประจำพาหนะแบบตม 4/1 โดยตรวจสอบกับเอกสารประจำตัวคนประจำพาหนะซีแมนบุ๊กหรือหนังสือเดินทางพาสปอร์ตพร้อมทั้งตรวจสอบบัญชีบุคคลต้องห้ามหากตรวจสอบเอกสารว่าถูกต้องแล้วให้ผู้ควบคุมพาหนะและคนประจำพาหนะลงลายมือชื่อในแบบตม 3/6 ต่อหน้าเจ้าหน้าที่จนครบตามจำนวนที่ได้แจ้งไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบในเวลาที่แจ้งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรการเพิ่มลดคนประจำพาหนะทางน้ำจะต้องประกอบด้วยเอกสารการเพิ่มลดคนประจำพาหนะดังนี้ 1. คำร้องขอของเจ้าของหรือผู้ควบคุมพาหนะ 2. คำขอเพิ่มลดคนประจำพาหนะแบบตม 5 3. สัญญาประกันแบบตม 2/1 ขอ 4. หนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือเงินสด 5. หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางโดยมีลำดับขั้นตอนดังนี้ 1. ยื่นคำร้องและคำขอเพิ่มลดคนประจำพาหนะแบบตม 5 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 2. ในกรณีบุคคลที่ขอเพิ่มลดเป็นคนต่างด้าวต้องทำสัญญาประกันตามแบบตม 2/1 ขอโดยวางเงินสดหรือหนังสือสัญญาค้ำของธนาคารเป็นหลักประกัน 3. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องพร้อมทั้งตรวจสอบบัญชีบุคคลต้องห้ามแบ็คลิสต์ 4. พนักงานเจ้าหน้าที่ระดับสัญญาบัตรขึ้นไปลงนามในหนังสือบันทึกสั่งตรวจและในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางและลงนามรับสัญญาประกันพร้อมลงทะเบียนคุมรอการจำหน่ายสัญญาประกันต่อไป 5. กรณีเดินทางเข้ามาเป็นคนโดยสารและขอเพิ่มเป็นคนประจำพาหนะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ระดับสัญญาบัตรขึ้นไปลงนามในหนังสือบันทึกสั่งตรวจขาเข้าและหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางและส่งคืนหนังสือบันทึกสั่งตรวจให้ช่องทางอนุญาตขาเข้าเพื่อรอการจำหน่ายสัญญาประกันต่อไปในภารกิจที่ได้ดำเนินการของจุดตรวจท่าเรือแหลมฉบังที่ได้เริ่มจากต้นน้ำสู่ปลายทางของภารกิจล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยความทุ่มเททำอย่างเต็มกำลังความสามารถทั้งความเสียสละความสามัคคีที่ทุกคนจะต้องร่วมใจกันสานต่อให้งานด้านการตรวจสอบบุคคลและพาหนะสำเร็จลุล่วง
เกิดผลแห่งความสำฤทธิ์อย่างสมบูรณ์และจะยังคงมุ่งมั่นสู่การดำเนินการภายใต้กรอบการทำงานแบบมืออาชีพของงานตรวจบุคคลและพาหนะตรวจคนเข้าเมืองชลบุรีจุดตรวจท่าเรือแหลมฉบัง